ดีครับสวัสดีค่ะมิงกะลาบาสบายดีอะไรหรออ้าวก็ทักทายภาษาลาวไงครับสบายดีสบายดีตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็จะเป็นรายการที่จะรีวิวหนังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมจะไปดูมาเรื่อยๆเพื่อนๆฟังครับพูดทุกวันค่ะครับพูดสิคะวันก่อนนะครับก็ไปดูเรื่องโมอาน่ามานะครับก็เป็นเมื่อวานนี่คือหนังจากวอลต์ดิสนีย์เรื่องใหม่นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองนึงนะครับที่ตัวนางเอกเนี่ยก็เป็นกำลังจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าเผ่านะครับแล้วก็ที่เหมือนเกาะหมู่เกาะที่มันอยู่เนี่ยจากที่เคยสงบสุขเนี่ยก็กลายเป็นว่าหาปลาหาผลไม้คือใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีลูกครึ่งเทพมาวีนะครับก็คือเหมือนแบบไปขโมยแบบหัวใจของอะไรสักอย่างอะเทติตีอะไรเนี่ยมันมาเป็นหัวใจของธรรมชาติอะไรเงี้ยพอไปขโมยมาเนี่ยมันก็ทำให้ธรรมชาติปั่นป่วนนะครับนางเอกก็เลยมีหน้าที่ต้องเอาหัวใจเนี่ยไปคืนเทพองค์นี้นะครับซึ่งนางเอกเนี่ยก็เป็นแค่คนธรรมดาก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่ต้องลองไปติดตามชมครับเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งของดิสนีย์นะครับที่ค่อนข้างที่จะทำผิดไปจากขนบเดิมที่เคยทำนะครับเขาทำเหมือนรู้จริงเขาไม่รู้หรอกก็คือแบบเราชอบนะทำไมอะครับคือแบบตอนแรกก็ไม่อยากจะยุ่งสูงหมดบางมาตกอ๋อโอเคอ๋อโอเคคือเราก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเห็นคะแนนโมแบบเยอะเวอร์ก็เลยแบบเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่จริงก็คาดหวังเข้าไปเยอะเหมือนกันนะแต่พอดูก็แบบตะกี้บอกไม่คาดหวังดูก็แบบตอนแรกก็นึกว่าเป็นแค่เรื่องแบบเอฟเฟคเขาเรียกอะไรนะความเนียนอะแต่พอเข้าไปแล้วก็จริงๆเข้าไปแล้วดูมันก็เพลินๆนะแต่พอออกมาแล้วก็พยายามคิดว่าทำไมมันถึงดีวะแล้วก็พยายามนึกไปถึงเพราะตัวเองอ่ะชอบดูหนังดิสนีย์แล้วพยายามนึกไปถึงอดีตที่มันแบบพยายามจะสื่อถึงความเป็นผู้หญิงและผู้ชายเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะผู้หญิงก็ต้องเป็นแบบดิสนีย์พรินเซสผู้ชายต้องเป็นแบบพรินซ์ที่แบบมาช่วยผู้หญิงจากความซวยหรือว่าตกอยู่ในอันตรายลองนึกแบบเจ้าหญิงนิทราเราก็ผู้หญิงก็ต้องรอให้ฝ่ายชายไปช่วยอันนั้นมันเป็นแบบคอนเซ็ปต์ในแบบสมัยก่อนแต่ว่ายุคหลังมันมีพวกเฟมินิสต์เข้ามาอยู่เฉยๆไปไม่คือมันมีถูกบ้านไปชัตเตอร์ฟักออฟนับแต่แบงค์พันฟักมันจะมีช่วงที่แบบผู้หญิงเริ่มมีการต่อต้านกันสิ่งที่ดิสนีย์พยายามจะเสนอว่าผู้หญิงแบบอ่อนแอแล้วต้องการผู้ชายมาช่วยมันเหมือนเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเปล่าที่แบบว่าเป็นเฟมินิสต์อะไรเงี้ยไม่ใช่เฟมินิสต์มันมีเป็นช่วงที่น่าจะประมาณยุคไม่รู้มั่วเดี๋ยวขอไป Google ก็จะสังเกตแบบโพคาฮอนทัสฟรอสเซนนู่นนี่นั่นขึ้นมานางเอกจะเป็นฮีโร่นะคะไม่ใช่ผู้ชายแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกันแต่เรื่องนี้มันพลิกตรงที่ก็เป็นผิวแบบผิวคล้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันเนาะเรื่องแบบเหยียดผิวอะไรเงี้ยดิสนีย์ก็พยายามจะแบบลบภาพที่มันเคยทำออกมามันอาจจะให้อยากให้เป็นเหมือนคนเผาเปล่าไม่คนบนเกาะอะไรมันก็ต้องผิวประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอ้าวแต่มันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนขาวเสมอไปไงที่จะสามารถทำนู่นนี่นั่นเพื่อโลกได้อะไรเงี้ยอ๋อถ้าอย่างงี้ประเด็นนี้โฟคาร์มทัสมันก็ทำมาแล้วนี่เอาก็ใช่ไงมันก็ต้องมีอีกไงมันจะไปโฟคาร์มทัสเรื่องเดียวอลาดินก็เป็นดำๆถูกปะเจ้าหญิงแจสมินอะเคยดูมั้ยเนี่ยอันนั้นก็ยังเป็นเจ้าหญิงอยู่ยังต้องให้แบบเจ้าชายไปช่วยอยู่สมัยนู้นน่ะนะคือเรื่องนี้ถ้าไปเที่ยวกับพวกเจ้าหญิงที่ผ่านๆมาเนี่ยแล้วแบบว่ามีประกวดเด็กอยากเป็นเจ้าหญิงตัวไหนคือตัวนี้คงไม่มีใครอยากเป็นใช่คือดูแล้วแบบไม่มีอะไรเด่นเลยแล้วก็มีอย่างนึงที่เราสังเกตได้ทำไมมันมืดอ่ะมีอย่างนึงที่เราสังเกตได้คือในเรื่องอ่ะมีอีโมอาน่าพยายามจะพูดมันพยายามตะโกนตลอดว่าI am Moana am อะไรนะ Motunui I'm from Motunui หรืออะไรสักอย่างพยายามจะแนะนำตัวเองตลอดว่าแบบตัวเองเป็นใครกับไอตัวชื่ออะไรนะ Maui ใช่ไหมพยายามจะพูดตลอดว่าตัวเองเป็นใครเราก็เลยนึกถึงแบบสังคมที่มันแบบผู้หญิงต้องมาเรียกร้องอะถึงจะแบบคนถึงจะสนใจอะไรเงี้ยจริง
อินกับเฟมินิสต์ไงคิดเยอะเอ้าก็จริงอ่ะเขาอินกับเฟมินิสต์จริงๆพวกหนังที่มันให้คะแนนเยอะๆนะส่วนใหญ่มันไม่ได้ได้เยอะเพราะเรื่องความสนุกหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพวกเว็บที่ให้คะแนนอย่าง IMDB หรือว่า Tomato เนี่ยมันจะให้เพราะมันมีอะไรแฝงนะพวกแบบซิมโบลิกหรือว่าเรื่องปรัชญาแฝงที่เราคือถ้าเราไปลองศึกษาวิเคราะห์ซึ่งในหนังมันจะมีพวกไก่พวกหมูพวกปลากระเบนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะมีอะไรแฝงนะแต่ยังไม่ได้เอายังนึกไม่ออกนึกออกแต่ไก่นะไก่เขามากไงเราคิดว่าคือไก่มันแบบตอนแรกคือโง่ดูโง่โง่เง่าๆแบบกินก็กินไม่เป็นทำแบบปักอะไรอย่างเดียวอ่ะคือเหมือนเคาะหินเคาะอะไรกินหินกินมั่วซั่วคือเหมือนไม่มีสมองอ่ะเออแต่ว่าแล้วก็ไปด้วยนะไปล่องเรือกับนางเอกไปกันอยู่2คนก็มีไก่กับนางเอกตอนแรกรู้สึกมันเป็นภาระเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายก็ภาระก็ภาระนิดนึงภาระนิดนึงแต่ว่า at the endก็ยังมีประโยชน์เออแต่เราไม่บอกว่ามีประโยชน์ยังไงเนาะเรารู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าคนที่มันดูไม่มีความสามารถอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไร้ค่าสำหรับทุกคนเสมอไปเว้ยแต่ว่าหมูนี่เรายังไม่รู้ว่ามันสื่อถึงอะไรอ่ะก็ปากกะเบนคือตอนนี้คันมือมากอยาก Google แล้วก็ไปดูพวกแบบเว็บรีวิวว่าแต่ละอย่างมันเป็นซิมโบลิกสื่อถึงอะไรแต่ว่ายังไม่อยากดูเพราะว่าเดี๋ยวดูแล้วมันติดหัวแล้วเอามาพูดแล้วมันจะไม่ใช่ความคิดตัวเองใช่มันจะขันหูไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่ามีมาขันก็ไม่ห้าเดี๋ยวเราว่าเราจะไปดูนะขันจริงแล้วเราจะไปดูว่าแต่ละอย่างมันสื่อถึงอะไรแต่เรารู้สึกว่าที่เราคิดก็น่าจะแบบอารมณ์ประมาณนี้แหละประมาณว่าคือจริงๆคิดถูกไม่ถูกอ่ะมันไม่เกี่ยวนะเราว่ามันเป็นมุมมองที่เรามีต่อตัวละครหรือตัวต่อหนังมากกว่าแต่ว่าเออจริงๆมันพุ่มกับมันคงคิดได้อีกอย่างในการที่คนดูมันจะไปวิเคราะห์นู่นนี่นั่นอ่ะมันเป็นหน้าที่ของคนดูแล้วแหละใช่แต่ถ้าแบบวิเคราะห์มาแบบอุ๊ยโคตรดีเลยพุ่มกับก็คงไม่บอกมั้งว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างงี้ถ้ามันคนมันมองไปในแง่ดีพุ่มกับก็ต้องใช่คือเรื่องพอพุ่มกับพอทำหนังเสร็จแล้วมันก็ปล่อยเรื่องหนังดีไม่ดีมันเป็นหน้าที่ของคนดูแล้วใช่แต่เมื่อวานพีคสุดคืออะไรพีคสุดเหมาโรงค่ะแต่หนังเรื่องนี้แม่งไม่มีคนดูเลยเมื่อวานไปดูเซ็นทรัลลาดพร้าวมีคนดูทั้งโรง2คนโหแบบเชื่อเกิดมาไม่เคยอย่างนี้มาก่อนอ่ะ2คนทั้งโรงเรารู้สึกคือเรื่องที่แบบเขาพยายามจะพูดถึงผู้หญิงและผู้ชายใช่เพราะผู้ชายก็มีความเฮ้ยแข่งแก่งกำยำมาสคูลีนแบบกล้ามใหญ่ช่วยโลกคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่ตลอดเวลาใช่ไหมเออแต่ผู้หญิงก็แบบอะไรของมึงหยุดภาพสักทีผู้หญิงก็แต่งหน้าไปฟังฉันว่าฉันไปทำข้าวถูบ้านรีดผ้าอันนี้คือโลกยุคเก่าที่เขาเชื่อคือโลกยุคเก่าโลกยุคใหม่คือผู้หญิงเป็นผู้นำของโลกไม่รู้จักหรอคะฮิลลารีอ่ะฮิลลารีที่เขาแพ้แอดโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแอดโดนัลด์ทรัมป์คนยังเชื่ออยู่ว่าผู้ชายสามารถครองโลกได้ค่ะก็ใช่นะสิครับอันนี้ละเออกูดูเชียร์มากเลยอันนี้คือการแสดงตัวอย่างใครที่เป็นผู้หญิงนะคะกด unsubscribe ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นพวกแต่อันนี้ผมแสดงเป็นตัวละครในหนังเฉยๆนะครับก็คืออย่างก็เหยียดเพศอย่างในหนังเนี่ยไอตัวเมาอีนที่เป็นผู้ชายมันก็คือตัวเองเนี่ยคือแม่งจะมันจะไม่มีความเป็นเจ้าชายเหมือนในมอร์ดินนี่ที่ผ่านมาแบบคือมันจะต้องผู้ชายเจ้าชายจะต้องแบบอ่อนโยนพูดจาไพเราะดูดีนี่แม่งแบบเป็นพระเอกที่ค่อนข้างนิสัยแบบปากหมาด้วยเออปากหมาเหี้ยแล้วก็แบบนี่คือพระเอกวะแบบมีความแบบเห็นแก่ตัวคือเริ่มมาคือมึงไม่ช่วยด้วยใช่ไม่ช่วยจริงๆในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาเพราะตัวเองทำเรื่องคนเดือดร้อนไปนะแล้วคือต้องให้หญิงมาตามแก้ใช่นี่เที่ยพอแล้วใช่เพราะเห็นไหมให้กี่คะแนนหรอพูดกับใครพูดกับตัวเองอ๋อ ไม่เคยเห็นหรอเขาบ่นแล้วก็ให้กี่คะแนนดีนะละครไทยหรอละครไทย อ่ะโอมให้กี่คะแนนผมให้8คะแนนแล้วกันนะเท่ากันเลยเหรอเออเราให้8
ตอนแรกคิดว่า 7.5 แต่ว่าเราไม่อยากจะมีไบแอสว่าเราไม่ได้ชอบหนังการ์ตูนแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามจะเสนออะไรเงี้ยมันทำออกมาได้ดีโดยที่มันไม่ต้องชัดมากถ้าแนะนำให้ไปดูให้ไปดูไหมแนะนำไหมหรือว่าไงก็ถ้าได้ส่วนลดก็ไปดูอะเราได้ส่วนลดไปนิดนึงอืมครับก็คลิปนี้ยังไงก็มีรีวิวหนังอีกเพียบนะครับก็มากดติดตามได้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆตลอดเวลานะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ